เขาคือหนุ่มน้อยที่เติบโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูของเสือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับศัตรูในคลิปนี้มาจากเรื่อง Crush Gear นะครับผมจะเอาศัตรูที่มีชื่อว่าชื่อของเขาเนี่ยผมเขียนไว้ในชื่อคลิปนะครับมันมีประเด็นนิดนึงนะครับผมคือจะบอกว่าผมชินกับการเรียกว่าหวังหูนะครับผมแต่ทีนี้เหมือนผมคุ้นๆว่าตอนที่ดูภาคไทยตั้งแต่สมัยเด็กครับเขาจะไม่ใช่หวังหูนะครับผมแต่เขาจะเรียกว่าหวงหูนะซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าแล้วแต่คนเรียกนะครับเพราะว่าถ้าจำชื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เขียนเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษตามที่ผมขึ้นไว้ในชื่อคลิปนะครับแต่คลิปนี้ผมเรียกตามที่ผมถนัดว่าหวังหูกันแล้วกันต่างกันนิดเดียวนะครับเรื่องการเรียกชื่อนะเผื่อใครจะแบบเคยได้ยินหวงหูคุ้นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะครับแล้วอาจจะงงชื่อได้แต่ผมเรียกว่าหวังหูก็ขอให้เข้าใจกันไว้ด้วยประการฉะนี้นะวันนี้ผมจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มาพูดคุยให้ฟังนะครับคือตอนแรกเนี่ยใช้คำว่าไม่น่าจะเป็นศัตรูได้เลยนะครับแต่ว่าพอมีเหตุการณ์บางอย่างปุ๊บก็กลับทำให้เขากลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของพระเอกไปได้เลยครับซึ่งหวังหูนะครับผมต้องเล่าถึงสมัยตอนเขาเล็กๆเลยนะครับเขาเนี่ยเป็นทารกคนนึงนะครับที่เรียกว่าสูญเสียแม่ไปและสูญเสียในป่าซะด้วยครับแล้วพอสูญเสียไปในป่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นสิ่งประดับที่มีคล้ายๆอัญมณีอันนึงครับซึ่งเป็นของดูต่างหน้าของแม่นะโดยที่สิ่งนั้นมันก็ตกอยู่ในป่าครับแล้วคนที่ไปเก็บได้ก็คือหมิงอู่อาจารย์ของหวังหูนั่นเองครับทีนี้นะครับผมตัวของหวังหูแล้วเป็นยังไงเขาก็โดนเสือเก็บไปเลี้ยงครับทุกคนฟังใหม่ครับเสือเก็บไปเลี้ยงครับผมบ้าบอคอแตกมากซึ่งหวังหูที่โตขึ้นมากับการที่เสือเลี้ยงดูเขานะครับเขาก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าเป็นเลิศเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่หวังหูเขาจะมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่านะครับส่วนปลายผมของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาวใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยวันนึงหมิงอู่ก็ได้กลับมาที่ป่าที่หวังหูได้เติบโตขึ้นมานะครับพร้อมกับการที่ว่าเขาพกเครื่องประดับซึ่งเป็นของดูต่างหน้าของแม่หวังหูด้วยพอหวังหูเห็นเนี่ยกลับกลายเป็นว่ารู้สึกว่าสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่ามันสงบลงยังไงอย่างนั้นเลยนะหลังจากนั้นหมิงอู่ก็ให้เครื่องประดับอันนั้นเป็นเครื่องรางสำหรับติดตัวหวังหูเอาไว้นั่นเองครับซึ่งพอหวังหูมีความสงบลงแล้วเขาก็ได้เก็บมาเลี้ยงครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วหมิงอู่เขามีลูกศิษย์อยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันครับซึ่ง4คนนี้ก็กลายมาเป็นทีม4ดาวพยัคฆ์ในภายหลังนะซึ่งถือว่าเขาเป็นน้องเล็กสุดนะมีพี่มาเลี้ยงพี่ลี่ชุนแล้วก็พี่หลันฟานก็คือจิตใจของเขาก็ยิ่งได้รับการยอมโดยฐานะที่ว่าเขาเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กดีเด็กดีของพี่ๆทั้ง3เลยนั่นเองครับโดยเฉพาะกับหลันฟานนี่คือแบบหวังอู่ก็คือชอบอ้อนะครับเจ๋หลันเจ๋หลันอะไรเงี้ยซึ่งหมิงอู่เขาก็เลี้ยงดูศิษย์ทั้ง4นี้นะครับแล้วก็ฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นทีม4ดาวพยัคฆ์ซึ่งก็เป็นทีมจากจีนนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะที่ตัวหวังหู่เป็นหลักนะครับว่าเขามีบทบาทอะไรที่มาเจอกับโคยะแล้วก็ได้ต่อสู้กับโคยะในท้ายที่สุดกันบ้างครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเป็นการพบเจอกันก่อนถูกไหมครับหวังหู่ได้มาเจอกับโคยะที่สิงคโปร์นะครับในรอบการแข่งของเอเชียครับซึ่งตอนแรกเจอกันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับคือโคยะเนี่ยกึ่งๆจะทำครัชเกียร์หายครับผมคือมีคนมาหยิบสัมภาระผิดแล้วโคยะเองก็ต้องรีบตามไปนะครับแล้วก็ได้บังเอิญไปเจอกับทีม4ดาวพยัคฆ์ที่กำลังซ้อมศิลปะการต่อสู้กันอยู่และทีนี้โคยะเผลอไปเหยียบหน้ากากของหวังหู่เข้านะครับทำให้หวังหู่โกรธมากแต่ว่าเห็นโคยะกำลังไล่ตามครัชเกียร์อยู่หวังหู่ก็ไปเอามาคืนให้นะครับตอนแรกก็ดูจะโมโหแต่พอเหมือนกับสัมผัสโคยะระยะประชิดแล้วปุ๊บรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนเลวนะเขาก็เลยเหมือนจะหลอกล่อให้โคยะเนี่ยไปเจอกันที่สนามแข่งครัชเกียร์แห่งหนึ่งนั่นเองครับแล้วหวังหู่เนี่ยก็ทำการชวนโคยะนะครับมาแข่งครัชเกียร์กันหน่อยไหมก็แข่งกันไปครับซึ่งโคยะเองก็สัมผัสได้นะครับว่าอ๋อไอคนนี้มันก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนี่หว่าซึ่งหวังหู่เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเขารักการแข่งครัชเกียร์มากชอบเล่นครัชเกียร์สนุกสนานมากเลยก็แข่งกันอยู่แป๊บหนึ่งครับผมพวกทีม4ดาวพยัคฆ์ที่เหลือก็ปาครัชเกียร์เข้ามาทำให้การูด้าฟีนิกซ์โดนลุมโจมตีเข้าไปครับก็เป็นการจบการต่อสู้แบบไม่ทางการของหวังหู่แล้วก็โคยะนั่นเองครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็ทำให้หวังหู่โดนดุหมิงอูกับมาเหลียนอย่างเงี้ยก็มาบอกว่าแข่งขันโดยพลการแบบนี้ได้ยังไงคนที่เป็นศัตรูของเรานะซึ่งหลังจากโดนดุยกใหญ่ไปปุ๊บหวังหู่กับโคยะเองก็แนะนำตัวกันก่อนลาจากซึ่งหวังหู่เนี่ยเขาก็ทำเครื่องประดับของดูต่างหน้าแม่เขาร่วงนะครับแล้วโคยะก็เก็บไปคืนให้ทำให้หวังหู่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นคนดีจังว่าแล้วทีนี้ก็อยากจะสนิทสนมด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่ามนุษย์คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหวังหู่นี่คือติดโคยะแจเลยครับผมอะไรๆก็อยากจะสนิทสนมด้วยอยากจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนการต่อสู้ของ2คนเนี้ยมันมาถึงจนได้ครับในรอบการแข่งรอบรองชนะเลิศของเอเชียครับนั่นเองครับทีม4ดาวพยัคฆ์มีการปะทะกับโทบิตะคลับใช่มั้ยครับในการต่อสู้รอบที่3เนี่ยก็คือเป็นการต่อสู้ของโคยะแล้วก็หวังหู่นั่นเองนะโดยคะแนนของการแข่งในครั้งนั้นเนี่ยคู่แรกที่ปะทะกันก็คือหลันฟานปะทะจิโร่อันนั้นเสมอไปใช่มั้ยครับส่วนรอบที่2เนี่ยคูโรโดะปะทะกับมาเหลียนและคูโรโดะก็สามารถเอาชนะได้หมายความว่าถ้าโคยะชนะหรือเสมอเนี่ยเท่ากับว่าทีมโทบิตะคลับก็จะมีโอกาสได้ไปแข่งกับมันกันจิในรอบชิงชนะเลิศครับโดยในการต่อสู้ครั้งแรกเลยนะครับผมก็ต่อสู้กัน
ปงเปงปงเปงดีแต่ว่าหวังหูเนี่ยค่อนข้างจะติดเล่นมากๆครับติดเล่นมากๆโดยที่ว่าไม่ยอมโจมตีใส่โคยะให้เป็นเรื่องเป็นราวและคนที่จับสังเกตได้ก็คือคุโรโดะครับคุโรโดะเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าหวังหูติดเล่นจากการที่ว่าสนิทกับโคยะมากเกินไปใช่ไหมครับแล้วทีนี้ระหว่างการแข่งของโคยะกับหวังหูที่มันยังไปไม่ได้สวยดีนักเนี่ยมันเกิดไฟดับขึ้นมาครับทำให้การแข่งต้องถูกเลื่อนเป็นอีกวันนึงแล้วในคืนนั้นนั่นเองครับหวังหูก็ได้มาที่สถานที่พักของโทบิตะคลับใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะมาก็มีการพูดคุยจากคุโรโดะก่อนนะครับว่าตอนนี้โคยะกับหวังหูสนิทกันมากเกินไปแล้วนะในการแข่งขันครั้งนี้โคยะเองก็น่าจะสัมผัสได้ไม่ใช่หรือว่าตัวหวังหูไม่มีความเอาจริงเลยไม่ได้ต่อสู้แบบว่าเพื่อจะเอาชนะเพียงแค่ต้องการต่อสู้หยอกเล่นกับโคยะในการแข่งขันอย่างเงี้ยมันดีแล้วเหรอนะครับโคยะเองก็สะกิดใจนิดนึงนะครับแต่ว่าจะให้ไปบอกเลิกคบหวังหูอย่างนี้ให้เลิกเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ไงซึ่งประจวบเหมาะที่ว่าหวังหูมาพอดีนะครับผมพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโคยะเองก็ชวนหวังหูขึ้นไปคุยกันบนดาดฟ้านะครับซึ่งการคุยครั้งนี้โคยะขอให้หวังหูสัญญาได้ไหมว่าการต่อสู้ของพวกเราจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมเป็นไปอย่างที่เอาจริงเอาจังกันแล้วก็สู้กันจนกว่าจะแพ้กันไปข้างนึงเลยสมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายนะก็สัญญาครับซึ่งหวังหูสัญญานะแต่พอมาเป็นวันต่อไปครับการแข่งขันครั้งนั้นก็เรียกว่าเหมือนเดิมครับผมหวังหูก็ติดเล่นไปติดเล่นมาในการแข่งขันเซตแรกเราจะเห็นว่าการูด้าฟีนิกซ์ก็คือโจมตีด้วยความโมโหของโคยะด้วยนะว่าทำไมไม่ทำตามสัญญาวะเมื่อวานเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอนะแต่การโจมตีที่มันแบบว่ารุนแรงมากเกินไปก็ทำให้การูด้าฟีนิกซ์พ่ายแพ้ไปในรอบแรกครับอารมณ์ประมาณว่าใจร้อนจะรีบโจมตีกลายเป็นว่าการูด้าฟีนิกซ์หงายคาสนามครับผมรอบแรกหวังหูก็เป็นผู้ชนะไปแล้วพอชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้แหละครับจะเป็นไฮไลท์เลยก็คือว่าโคยะโมโหมากกับการที่หวังหูไม่ทำตามสัญญานะแววตาของโคยะคราวนี้เปลี่ยนไปเลยครับผมการต่อสู้ในยกที่2นี้โคยะตัดสินใจใช้ท่าไม้ตาย Shining Sword Breaker ครับแล้วการใช้ท่าไม้ตาย Shining Sword Breaker อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นเอฟเฟคมหัศจรรย์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่ามีนกบินชนหวังหูเข้าไปนะครับซึ่งการบินชนในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เครื่องประดับของหวังหูร้าวไปนะครับผมซึ่งพอร้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นการปลุกสัญชาตญาณดิบในฐานะสัตว์ป่าอันดุร้ายของหวังหูขึ้นมาครับและในรอบที่2ที่ Tiger Red ของหวังหูโดนการโจมตี Shining Sword Breaker เข้าไปนี้นะครับมันก็ทำให้ยก2เนี่ยกลายเป็นชัยชนะของโคยะไปแล้วในยกที่3เนี่ยมันเกิดอาการแปลกๆของหวังหูนะทำไมเขาไม่ยอมลงจากสังเวียนนะปกติเวลาจบการแข่งสักยกนึงแล้วต้องกลับไปยังที่นั่งฝั่งตัวเองสินะครับแต่หวังหูแบบยืนนิ่งๆนะแล้วการแข่งขันในรอบที่3ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับโดยที่เคียวสุเกะเตือนโคยะไว้ว่า Shining Sword Breaker มันใช้งานได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะถ้าใช้มากกว่านั้นมันอาจจะพังเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันซึ่งพอมาในยกที่3ปุ๊บโคยะก็ตัดสินใจใช้ Shining Sword Breaker อีกรอบนึงครับแล้วคราวนี้นะครับผมสัญชาตญาณสัตว์ร้ายที่ตื่นขึ้นในตัวของหวังหูก็ทำให้โคยะแบบว่าสัมผัสได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าประมาทแม้แต่นิดเดียวเกียร์ของโคยะอาจจะพังไม่มีชิ้นดีเลยก็ได้ครับแล้วการต่อสู้ยกที่3ก็เริ่มขึ้นโดยที่หมิงอู่ก็รู้แล้วตอนนี้ว่าหวังหูเขาได้ตื่นขึ้นมาในฐานะสัญชาตญาณสัตว์ป่าแล้วนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยสัญชาตญาณสัตว์ป่ามันถูกผนึกไว้ด้วยการที่ว่าเขามาสนิทสนมกับพวกทีมสี่ดาวพยัคฆ์ใช่ไหมครับแล้วหมิงอู่เองก็ไม่รู้วิธีการที่ทำให้หวังหูเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาอีกรอบนึงแต่กลายเป็นว่าการรับการโจมตีของ Shining Sword Breaker ในยกที่2นั้นนะครับทำให้หวังหูตื่นขึ้นมาด้วยลักษณะนี้ได้ครับแล้วการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยก็จบลงด้วยการเสมอกันนะครับโดยที่ว่าหวังหูที่กลายเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป่านี้นะครับเขาสามารถใช้ท่าไม้ตายสุดยอดที่มีชื่อว่าพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตได้ครับซึ่งท่าไม้ตายนั้นปะทะกับ Shining Sword Breaker แล้วก็จบลงด้วยการเสมอไปนั่นเองครับหมายความว่าหวังหูเพิ่งตื่นขึ้นมายังไม่ได้แบบว่ามีการเตรียมตัวอะไรมากมายก็เลยจบลงด้วยการเสมอไปก่อนครับแล้วการจบลงด้วยการเสมอครั้งนี้นะครับถ้านับคะแนนก็คือรอบแรกเสมอรอบ2ชนะแล้วก็โคยะกับหวังหูเสมอกันก็เท่ากับว่าโทบิตะคลับเป็นฝ่ายชนะได้เข้าไปต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งคราวนี้กลายเป็นว่าหวังหูเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับเหมือนกับจำโคยะไม่ได้ด้วยแค่รู้ว่าไอ้คนคนนี้มันคือศัตรูและถ้าได้ต่อสู้กันครั้งหน้าแล้วก็ฉันจะกำจัดนายให้ได้เลยและทีนี้นะครับมันมีการแข่งขันเพื่อชิงลำดับ3ของเอเชียคัพด้วยทีม4ดาวพยัคฆ์ก็ได้ต่อสู้กับทีมที่พ่ายแพ้กับทีมมันกันจิไปครับและคราวนี้หวังหูก็ใช้ท่าไม้ตายพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตโจมตีใส่คู่ต่อสู้แล้วเกียร์คู่ต่อสู้ก็เละเทะไปเลยนั่นเองครับถือว่าเป็นสัญชาตญาณที่น่ากลัวมากและโคยะก็สัมผัสได้เลยว่าทำไมดูหวังหูมันดีใจจังเลยกับการที่ได้ทำลายเกียร์ของคู่แข่งนะซึ่งพอจบเอเชียคัพทั้งหมดแล้วครับทีมมันกันจิเป็นฝ่ายชนะไปใช่ไหมแล้วทีมโคยะก็ถอดใจนะครับว่าโอเคเอเชียคัพที่มีแข่งทุกปีอย่างเงี้ยก็มาแก้มือได้แต่ว่าเวิลด์คัพคงต้องรออีก4ปีหน้าเลยแต่มีประกาศจากจีฟาครับผมว่าในปีนี้เราจะให้ทีมที่เป็นลำดับ1 2 3ของแต่ละภูมิภาคได้เข้ามาร่วมการแข่งขันเวิลด์คัพครับทำให้ทีมมันกันจิดรีมส์ที่เป็นผู้ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอย่างโทบิตะคลับแล้วก็4ดาวพยัคฆ์ที่ได้ต่อสู้มาและขึ้นเป็นลำดับ3เงี้ยได้สิทธิ์ในการเข้าแข่งเวิลด์คัพครับและทีนี้ในการแข่งเวิลด์คัพครั้งนั้นก็ทำให้โคยะได้เจอกับหวังหูอีกรอบนึงแต่คราวนี้คือแบบลืมไปเลยว่าคนนี้คือโคยะนั่นเองนะและด้วยการที่หวังหูเขากลายเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป่าอย่างนี้เขาก็ต่อสู้โดยทำลายเกียร์ของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นว่าเล่นมาตลอดเลยครับศักยภาพ
ครั้งหนึ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นนะครับก็คือการต่อสู้กับโทบิตะครับซึ่งมีการเผชิญหน้ากันแต่ตอนนั้นหวังหูไม่ได้ต่อสู้กับโคยานะเป็นการต่อสู้แบบแท็กแมชที่หวังหูเขาจับคู่กับลี่ชุนซึ่ง2คนนั้นต่อสู้กับคุโรโดะกับเคียวสุเกะครับในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยลี่ชุนก็ทำทีเหมือนกับว่าจะต่อสู้เป็นตัวล่อให้ใช่ไหมแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่หวังหูเขาใช้พยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตโจมตีใส่คุโรโดะโจมตีใส่เคียวสุเกะและโจมตีโดนลี่ชุนไปด้วยครับเรียกว่าเกียร์พวกเดียวกันก็ล้อหลุดเลยนะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันทั้งไดโนฟาลังแล้วก็ชูตติ้งแฟนทอมโดนโจมตีด้วยพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตไปก็เรียบร้อยครับผมหลุดสนามกันทั้งคู่เลยนั่นเองครับซึ่งตอนที่ต่อสู้กับคุโรโดะกับเคียวสุเกะนี้นะครับผมชื่อตอนมันก็บอกเลยนะครับว่าท่าไม้ตายพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตสุดน่ากลัวนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขออธิบายท่าพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตให้หน่อยนึงกันแล้วกันเนาะซึ่งที่จริงเรื่องคัชเกียร์ของทั้งหวังหูเองแล้วก็คัชเกียร์ของสีดาวพยัคฆ์เนี่ยอันนี้ผมก็จะทำเป็นคลิปแยกข้อมูลเกี่ยวกับคัชเกียร์เหมือนกับที่เคยทำของทีมโทบิตะครับนะครับในคลิปนี้ก็คือจะพูดถึงสตอรี่ของตัวละครเป็นหลักก่อนเนาะแต่จะได้อธิบายให้ว่าท่าพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตเนี่ยมันเป็นท่าไม้ตายที่ตัวของไทเกอร์เรดที่เป็นรถคัชเกียร์ของหวังหูเขาจะมีการเคลื่อนที่แบบสัญชาตญาณสัตว์ป่านะครับผมก็คือเอาแบบความเป็นสัตว์ป่าไปใส่ในคัชเกียร์เลยนะแล้วมันก็จะพุ่งโจมตีไปโจมตีมาแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเสือพุ่งกระโจนใส่ศัตรูทำให้คัชเกียร์คันนั้นโดนโจมตีแล้วก็แหลกสลายไปได้เลยครับแต่อาจจะเป็นโชคดีที่ว่าโจมตีใส่ไดโนฟาลังกับชูตติ้งแฟนทอมพร้อมกันอย่างนั้นน่ะมันทำให้พลังทำลายไม่มากพอที่จะทำให้เกียร์เละหรือไม่ก็คัชเกียร์2คันนั้นอาจจะมีพลังป้องกันที่มากพอทำให้เกียร์ไม่แตกครับแต่ถ้าเป็นคันอื่นที่ได้ต่อสู้กับไทเกอร์เรดของหวังหูแล้วก็มีการใช้พยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเละซะส่วนใหญ่เลยนะครับพอจบการต่อสู้ครั้งนี้ไปก็จะไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของหวังหูมาแล้วปรากฏตัวขึ้นมาอีกทีนึงก็ในรอบ8คนสุดท้ายเลยนั่นเองครับซึ่งในรอบนั้นเนี่ยหมิงอู่ก็รู้นะครับว่าตัวหวังหูเนี่ยจะได้เจอกับโคยะในรอบ8คนเลยซึ่งตัวหมิงอู่เนี่ยเขาแอบเก็บความกังวลใจไว้อย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าตัวโคยะเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำให้หวังหูกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับโดยที่ตัวเขาไม่ต้องการอย่างนั้นไงหมิงอู่เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาคลั่งไคล้ในการทำลายคัชเกียร์นะครับเขาก็อยากให้หวังหูเนี่ยเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเลยกลายเป็นแชมป์โลกที่คลั่งไคล้ในการทำลายคัชเกียร์เพื่อจะได้เปลี่ยนวงการคัชเกียร์ให้แบบมาคลั่งไคล้การทำลายอย่างนี้บ้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเขากลัวโคยะว่าโคยะเนี่ยจะเป็นคนทำให้หวังหูกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่เป็นโชคดีของหมิงอู่ด้วยนะครับหมิงอู่เนี่ยมันกลัวว่าโคยะจะใช้ Shining Sword Breaker ทำให้หวังหูกลายเป็นเหมือนเดิมแต่ฝั่งโคยะครับโคยะกลับมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ Shining Sword Breaker อาจจะทำให้เปลี่ยนไปมากกว่าเดิมก็ได้ครับคือจากที่ดูมีความดิบแบบนี้แล้วอาจจะดิบยิ่งกว่าเดิมมั้ยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็กลัวตรงนี้ในการต่อสู้กับหวังหูเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใช้ Shining Sword Breaker นั่นเองครับแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยหมิงอู่ก็หมายมั่นกับตัวหวังหูไว้เลยนะครับว่าจะให้ใช้พยัคฆ์น้ำแข็งที่ฆ่าในการทำลายการูด้าฟีนิกซ์ไปให้ได้เลยนั่นเองครับเขาก็เลยมีการฝึกหวังหูแบบว่าให้ปลุกสัญชาตญาณการเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมตอนนี้จิตสังหารของหวังหูคือน่ากลัวมากครับและในการต่อสู้ครั้งนั้นก็แอบสแปมท่าไม้ตายพยัคฆ์น้ำแข็งที่ฆ่าใส่โคยะแบบรัวๆเลยครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นสิ่งที่โคยะตั้งใจก็คือว่าอยากจะทำให้หวังหูเนี่ยเขาได้นึกถึงการต่อสู้ที่สนุกสนานความตั้งใจที่เคยอยากต่อสู้กับโคยะเป็นยังไงอยากให้นึกออกให้ได้ครับแต่มันไม่ได้ผลเลยครับผมการต่อสู้ของโคยะรอบนั้นคือพยายามหลบไปหลบมาแต่ว่าหลบการโจมตีก็ไม่ค่อยจะพ้นเท่าไหร่นะแต่โดยรวมเนี่ยคิดว่าทำได้ดีครับการูด้าฟีนิกซ์เนี่ยใช้คำว่าก็ยังปลอดภัยจากท่าไม้ตายพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตใช่ไหมครับแต่พอโคยะยิ่งหลบไปหลบไปอย่างเงี้ยมันทำให้หวังหูโมโหมากนะครับว่าโคยะบังอาจดูถูกชั้นนู่นนี่นั่นกลายเป็นผลลัพธ์ที่มันตรงข้ามยิ่งกว่าเดิมอีกครับตอนนี้คือแบบโกรธจัดแต่ในการต่อสู้ยก1ยก2นะครับคุโรโดะเนี่ยสัมผัสได้บางอย่างนะครับว่าทำไมหมิงอู่ถึงแบบสั่งให้หวังหูเนี่ยใช้ท่าไม้ตายพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตโจมตีใส่โคยะแบบรัวจังเลยอ่ะจนตั้งเป็นสมมติฐานได้แล้วบอกโคยะในก่อนการแข่งรอบ3นะครับว่าขอให้โคยะเนี่ยใช้ Shining Sword Breaker ซะเพราะตอนนี้โคยะกำลังกังวลว่าถ้าเกิดว่าใช้ Shining Sword Breaker หวังหูอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ก็ได้แต่ในทางกลับกันหมิงอู่เองอาจจะกังวลอยู่ก็ได้เหมือนกันว่าท่าไม้ตาย Shining Sword Breaker อาจจะทำให้หวังหูกลับมาเป็นคนเดิมได้นะครับและในการต่อสู้ยกที่3นี้นะครับหมิงอู่มันก็คือโกงเท่าที่แบบโกงได้เลยนะครับคือหมิงอู่สั่งให้หลันซานเนี่ยเอาล้อติดระเบิดไปใส่ไว้กับ Tiger Red ด้วยครับและในรอบที่3ที่โคยะตัดสินใจใช้ท่าไม้ตาย Shining Sword Breaker อย่างนี้ก็ตามที่หมิงอู่คิดเลยครับมันจะยอมให้โคยะเนี่ยใช้ท่าไม้ตายนี้ไม่ได้เด็ดขาดก็เลยมีการใช้รีโมทคอนโทรลในการบังคับ Tiger Red ให้ยิงอาวุธลับใส่ Garuda Eagle นะครับซึ่งอาวุธลับนั้นน่ะมันเป็นคล้ายๆสายสลิงที่ไปดึงตัว Garuda Phoenix ให้มีระยะมาติดกับ Tiger Red นะครับและทีนี้เนี่ยตัวล้อระเบิดที่ติดเอาไว้กับ Tiger Red ใช่มั้ยครับหมิงอู่กะที่จะกดระเบิดให้จังหวะมันพอดีกับการที่ว่าจะโชว์ให้คนดูเห็นว่านี่มันคืออุบัติเหตุจากการที่ Shining Sword Breaker เข้าปะทะกับพยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นตัวโคยะเองเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ Shining Sword Breaker ได้เนาะเพราะว่าสายสลิงของ Tiger Red เนี่ยมันผูกกับ Garuda Phoenix ไว้อยู่ครับแต่โชคดีที่ว่าทีม4ดาวพยัคฆ์ที่เหลือนะครับก็คือหลันฟานมาเหรียญแล้วก็ลี่ชุนเนี่ยเขาคิดขึ้นมาได้ว่าตอนนี้การแข่งขันมันควรเป็นไปอย่างยุติธรรมเขาทั้ง3คนนี้จึงได้คิดทรยศอาจารย์นะครับก็คื
่อมาเรียนเนี่ยพุ่งเอาตัวกระแทกใส่หมิงอู่เข้าไปครับรีโมทคอนโทรลก็กำลังจะล่วงลงสู่พื้นแล้วก็ลี่ชุนเก็บไว้ได้หลังจากนั้นเขาก็กดสวิตช์หยุดระเบิดด้วยแล้วก็ทำให้สายสลิงของไทเกอร์เรดกับการูด้าฟีนิกซ์มันหยุดลงนะครับและจังหวะเนี้ยโคยะกำลังจะใช้ชายนิ่งซอสเบรกเกอร์ได้แล้วหลันฟานก็โยนเครื่องประดับที่มันมีรอยร้าวใช่ไหมครับผมโยนเครื่องประดับอันนั้นของหวังหูเข้าไปแล้วโคยะก็ใช้ชายนิ่งซอสเบรกเกอร์โจมตีครับซึ่งมันจะมีจังหวะที่นกบินชนเครื่องประดับนั้นแล้วก็เครื่องประดับที่ร้าวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครับอันนี้ Amazing มากๆเลยนะครับผมและแน่นอนว่าการโจมตีด้วยชายนิ่งซอสเบรกเกอร์ครั้งนั้นก็ทำให้ไทเกอร์เรดต้องพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับซึ่งไทเกอร์เรดที่กำลังจะพ่ายแพ้เนี่ยมันมีอีกเว็บนึงนะครับที่หมิงอู่เนี่ยชิงรีโมทคอนโทรลจากลี่ชุนกลับมาได้แล้วก็ทำให้ล้อของไทเกอร์เรดระเบิดตุ้มทันทีครับแต่จังหวะที่กำลังจะระเบิดนั้นเนี่ยการูด้าฟีนิกซ์โจมตีให้ล้อของไทเกอร์เรดที่ติดระเบิดนั้นน่ะหลุดออกไปนะครับผมแล้วมันก็เกิดระเบิดกลางอากาศขึ้นการูด้าฟีนิกซ์ปลอดภัยแล้วก็ไทเกอร์เรดเนี่ยยังเหลือ3ล้ออยู่ซึ่งการพ่ายแพ้ของหวังหูครั้งนี้ก็ทำให้จีน่าไฟเออร์สเตนเห็นว่าตัวหมิงอู่มีการติดอาวุธลับที่ร้ายแรงก็คือระเบิดเลยนะเท่ากับว่าการทุจริตในการแข่งขันครั้งนี้เป็นที่เผยแพร่แก่สาธารณชนเรียบร้อยแล้วครับหมิงอู่ก็เลยจะถูกแบนจากวงการครัชเกียร์ไปตลอดกาลนั่นเองครับบวกกับว่ามีหลักฐานที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับเกียร์แพนคราทิออนซึ่งเป็นการแข่งขันครัชเกียร์ใต้ดินด้วยนะครับเรียกว่าโทษน่าจะหนักอยู่พอสมควรครับพอจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับหวังหูก็กลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับกลับมาเป็นปกติในช่วงที่ว่าโคยะใช้ชายนิ่งซอสเบรกเกอร์โจมตีไปนั่นแหละครับและทีนี้หวังหูก็นอนหลับสลบยาวเลยครับเพราะว่าเขาเหนื่อยมากนะครับกับการที่ว่าหมิงอู่เนี่ยทำการฝึกหนักให้กับหวังหูนะครับทำให้ร่างกายมันรับภาระมากเกินไปแล้วหวังหูก็นอนหลับสลบยาวไปเลยครับผมแล้วหวังหูเนี่ยก็เรียกว่าตื่นขึ้นมาอีกทีนึงตอนที่การต่อสู้ของโคยะกับคาร์ลอสได้จบลงพอดีครับพอจบลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แสดงความยินดีกับโคยะเลยนะครับว่าโคยะเนี่ยได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะแล้วหวังหูที่กลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยอยู่ๆหลันฟานก็มีไปขอร้องคุณริริกะอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ว่าอยากจะให้หวังหูเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับโคยะไปเลยนะก็คือแบบว่าไปอยู่กับทุกๆคนที่ญี่ปุ่นเลยส่วนหลันฟานมาเลียแล้วก็ลี่ชุนเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาถูกเก็บมาเลี้ยงโดยอาจารย์ของเขาก็คือหมิงอู่ใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้ง3คนก็เลยวางแผนว่าจะกลับไปที่ประเทศจีนแล้วก็ออกตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองซิแต่ก็ไม่อยากให้หวังหูเนี่ยมาลำบากด้วยกันนะก็เลยบอกว่าให้หวังหูไปอยู่กับโคยะซะเลยซึ่งหวังหูก็ดีใจจะได้ไปอยู่กับโคยะจะได้ไปอาบน้ำกับโคยะจะได้กินข้าวกับโคยะแล้วก็จะได้เล่นครัชเกียร์กับโคยะด้วยนะก็ดีใจนะครับตอนแรกก็คือตอบรับแหละที่ว่าหลันฟานจะให้ไปอยู่กับพวกโคยะที่ญี่ปุ่นนะครับแต่จนแล้วจนรอดจนท้ายที่สุดเลยอะครับหวังหูเขาสัมผัสได้ว่าหลันฟานเนี่ยไม่อยากจากน้องชายคนนี้ไปนะหวังหูก็เลยตัดสินใจในช่วงวินาทีสุดท้ายครับผมวิ่งตามหลันฟานขึ้นรถไฟไปครับก็ขอกลับไปอยู่ในฐานะสีดาวพยัคฆ์สีพี่น้องอย่างพวกเราตามเดิมดีกว่าเนาะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการกล่าวอำลาโคยะอย่างเป็นทางการพร้อมฝากคำพูดทิ้งท้ายกับโคยะว่าเป็นแชมเปี้ยนให้ได้นะโคยะก็สัญญาว่าฉันจะเป็นแชมเปี้ยนให้ได้เลยนะก็เป็นการจบบทบาทของหวังหูลงไปณตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับบทบาทของพ่อหนุ่มน้อยที่ตอนแรกเนี่ยก็น่ารักเป็นไอ้เต้าเลยนะแต่ว่าพอสัญชาตญาณตื่นปุ๊บก็โหดดิบเถื่อนมากเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้อีกคนนึงที่พรีเซนต์ความรุนแรงในการเล่นคัชเกียร์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะตัวไทเกอร์เรดที่ใช้ท่าไม้ตายพยักหน้าแข็งที่คาดนี้หวังหูก็ถือว่าเป็นเกียร์ไฟเตอร์อีกหนึ่งคนที่ชอบทำลายเกียร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับตรงนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับผมมีข้อมูลอื่นอยากพูดคุยเพิ่มเสริมตรงไหนไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะในส่วนของคลิปนี้ก็มีมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรายการ The Enemy ในตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ